นต่อไปนะคะเราพบว่าการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงและภาวะวิกฤตของวัยรุ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะหากเราสามารถประเมินพฤติกรรมเสี่ยงและภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็วหรือตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นเราพบว่าจะสามารถตัดวงจรที่จะนำไปสู่ภาวะวิกฤตได้นะคะในเรื่องของลักษณะการประเมินสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือบรรยากาศเชิงบวกต้องใช้การจับถูกมากกว่าการจับผิดทำให้วัยรุ่นรู้และเข้าใจว่าเรากำลังเป็นมิตรและกำลังเป็นห่วงนะคะอยู่ในบรรยากาศที่ปลอดภัยวางใจได้ทุกอย่างเป็นความลับลักษณะของการประเมินเรามักจะเริ่มต้นคำถามด้วยความรู้สึกว่าขณะนี้เนี่ยเขารู้สึกยังไงเขามองเห็นตัวเองเป็นอย่างไรเขามองเห็นเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรเขารู้สึกอย่างไรมองเห็นตัวเองอย่างไรเขาต้องการเห็นตัวเองเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่อย่างไรและถ้าเขาต้องการเห็นตัวเองเปลี่ยนไปเขาคิดว่าเขาจะต้องทำอะไรกระบวนการของการตอบคำถามตั้งแต่ความรู้สึกมุมมองเกี่ยวกับตัวเองมุมมองเกี่ยวกับคนอื่นความต้องการและการตอบสนองความต้องการจะเป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เราเห็นว่าวัยรุ่นคิดรอบคิดไกลและคิดลึกในเรื่องต่างๆได้รอบคอบใช้วิจารณญาณได้มากน้อยแค่ไหนกระบวนการตอบคำถามเหล่านั้นจะช่วยให้เราตั้งคำถามต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือการช่วยเหลือต่อไปนะคะกระบวนการประเมินนอกจากทำในรายบุคคลเราสามารถทำเป็นรายกลุ่มได้โดยการให้เด็กวัยรุ่นนะคะนั่งเรียนกันเป็นกลุ่มหรือว่านั่งคุยกันเป็นกลุ่มหลังจากนั้นเราใช้กระบวนการกลุ่มในการค้นหาว่าประเด็นปัญหาหรือความทุกข์ใจหรือความไม่สบายใจความกังวลใจที่เกิดขึ้นในกลุ่มขณะนี้เป็นเรื่องอะไรสิ่งเหล่านั้นก่อให้เกิดความรู้สึกอย่างไรเขามองสถานการณ์ปัญหาเหล่านั้นอย่างไรหนักใจหรือไม่หรือเป็นกังวลหรือไม่เขาเชื่อมั่นไหมว่าจะรอดพ้นไปได้ถ้ารอดพ้นไม่ได้เขาต้องเผชิญกับอะไรสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเห็นว่าวัยรุ่นแต่ละคนในกลุ่มเนี่ยมีความมีต้นทุนมากน้อยแค่ไหนกำลังเผชิญปัญหาอย่างไรนำไปสู่การช่วยเหลือหลังจากทำกลุ่มถ้าเราเจอว่าคนไหนก็ตามที่มีสภาพปัญหาหรือกำลังเผชิญปัญหาเราสามารถดึงออกมาพูดคุยในลักษณะส่วนตัวได้หลักการประเมินอีกอันหนึ่งเราอาจจะไม่จำเป็นต้องประเมินทั่วไปแต่ว่าเราอาจจะดูว่าเด็กที่เติบโตมาด้วยสิ่งแวดล้อมที่ไม่พึงพอใจหรือเขารู้สึกว่าเขาขาดความรักอะไรต่างๆก็ตามทำให้เขารู้สึกกังวลเครียดไม่สามารถปรับตัวได้หรือมีความรู้สึกทุกข์ใจเมื่อเขาเข้าสู่ภาวะของความเป็นวัยรุ่นเรามักพบว่าพีคหรือว่าความรุนแรงของอารมณ์ที่แสดงออกมาจากความแปรปรวนของธรรมชาติร่างกายจะทำให้ปัญหาเหล่านี้เข้มข้นรุนแรงขึ้นเราอาจจะตั้งคำถามเหมือนเดิมกับกลุ่มนี้มากขึ้นขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่ากลุ่มอื่นๆที่ไม่ได้เติบโตด้วยปัญหาจะไม่มีปัญหาเราพบว่าเป็นการคาดคะเนที่ยากมากที่เด็กคนหนึ่งจะรอดพ้นจากสังคมที่มีสภาพซับซ้อนเรามักพบว่าเด็กหลายๆคนที่เกิดมาอย่างไม่พร้อมแต่สามารถเติบโตได้ด้วยการอยู่บนซากปรักหักพังแต่เราก็พบว่าเด็กกลุ่มหนึ่งที่เกิดขึ้นมาท่ามกลางความพร้อมก็อาจจะก้าวพลาดไปสู่ภาวะวิกฤตดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงไม่ควรพลาดในการประเมินฉะนั้นทุกคนเราจึงไม่สามารถที่จะตั้งว่าการแยกแยะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มดีกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยหรือมีปัญหาจะทำให้เด็กรู้สึกมีอคติกับเรางั้นเนี่ยในการประเมินที่ดีที่สุดเราจึงต้องตั้งเป้าว่าเด็กทุกคนกำลังเผชิญภาวะเสี่ยงและผู้ใหญ่มีความจำเป็นต้องประเมินเขาด้วยทั้งเรื่องของความรู้สึกความคิดมุมมองเรื่องของตัวเองเรื่องของอนาคตความต้องการที่อยากเห็นตัวเองเป็นอะไรและจะต้องทำอย่างไรสิ่งเหล่านี้จึงจะช่วยให้มีผู้ใหญ่มีแนวทางมากขึ้นในการที่จะคัดกรองและประเมินสภาพความต้องการจำเป็นจริงๆสำหรับวัยรุ่นแต่ละคนได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นค่ะ